สวัสดีครับงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเป็นการดูว่ากลไกการควบคุมภายในของบริษัทเนี่ยจะมีผลต่อกลไกการควบคุมภายนอกหรือเปล่านะครับ เราก็น่าจะรู้กันอยู่ว่ากลไกการควบคุมภายในที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือคณะกรรมการบริษัทแล้วก็เป็นที่เชื่อกันว่ากรรมการที่มาจากภายนอกเนี่ยก็จะมีความเที่ยงตรงมากกว่ากรรมการที่เป็นลูกจ้างของบริษัทภายในที่เป็นผู้บริหารภายในนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีกรรมการคนนอกเยอะเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเชื่อกันว่าทำให้คณะกรรมการเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยก็ต้องการจะดูว่าพอคณะกรรมการมีคุณภาพมากขึ้นเนี่ยมันทำให้บริษัทต้องพึ่งพาผู้ตรวจบัญชีจากภายนอกน้อยลงหรือเปล่านะครับก็แล้วก็ผลที่ออกมาก็คือว่าบริษัทที่มีกรรมการอิสระมากขึ้นเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะใช้ผู้ตรวจบัญชีที่มีคุณภาพน้อยลงผู้ตรวจบัญชีที่มีคุณภาพในที่นี้ก็หมายถึง Big 4นะครับบริษัทยักษ์ใหญ่4แห่งก็อันนี้ก็เป็นเครื่องแสดงว่ากลไกการควบคุมภายในเนี่ยมีผลต่อกลไกการควบคุมภายนอกเป็นลักษณะที่แทนที่กันถ้าอันนึงแข็งอีกอันนึงก็อ่อนได้อีกอันนึงที่เราทำคือว่าเราใช้กฎหมาย Sarbanes-Oxley ของอเมริกานะครับเป็นตัวทดสอบว่าการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการอิสระเนี่ยมีผลต่อผู้ตรวจบัญชีภายนอกหรือเปล่าโอเคครับขอบคุณมากครับที่แวะมาฟัง